ไอ้ที่ว่าข้าวปะไอข้าวถามตอบอะไรนั่นน่ะพี่บิวเขาก็พูดว่าคุณอู๋ขายน้ำพริกอะไรเงี้ยคุณอภิชัยเขาก็เลยแชทส่วนตัวมาว่าซื้อน้ำพริกหน่อยไม่ถามเลยนะน้ำพริกอะไรไม่รู้หรอกน้ำพริกอะไรขายยังไงจะกินน้ำพริกเหมือนนรกเลยพันสิบแถมหนึ่งไงสิบแถมหนึ่งมันมีแน่ๆอยู่แล้วแหละแต่เราถึงห้าหรือยังก่อนคือจะชิมน้ำพริกให้น้ำพริกหมดคือน้ำพริกตอนนี้หมดใครจะสั่งก็คือต้องรอไม่มีของเอา off stock นั้นกลุ่มแม่รอบนี้บอกว่าน้ำพริกหมดนอนเปิดกล้องด้วยนอนนนแล้วมันนะถามฉันในอีถามตอบเมื่อเย็นน่ะมันถามฉันอยู่นั่นน่ะว่าอยู่จังหวัดเป็นเด็กพิษณุโลกใช่ไหมแล้วก็อะไรนะพูดเนอร์ใช่แล้วฉันก็บอกฉันไม่ได้พูดเนอร์ไม่ได้พูดเนอร์ฟังยังไงว่าฉันพูดหนึ่งฉันเนอกับพี่ชูแล้วป้าราชบุรีเปล่าหนงได้น้ำพริกยังอ๋อน่าจะได้วันอาทิตย์เนี่ยพี่อู๋เนี่ยบอกได้วันเสาร์ไงก็แสดงว่าเทปนงมันได้สองวันไงนงมันไม่ต้องสงสัยไหนบอกว่าวันเดียวได้เลยร้านไหนให้ไวกว่านี้มาพูดของนุ่นน่ะไม่มีแบบเป็นโลโก้แปะมาอยากได้ถ้วยอ่ะก็คือรอบนุ่นน่ะโลโก้มันยังไม่เสร็จแต่ทีเนี้ยถ้านุ่นอยากได้โลโก้ใช่ไหมนุ่นต้องสั่งน้ำพริกรอบใหม่นุ่นถึงได้ทั้งกระปุกและโลโก้ไงนุ่นจะยังไงอะนุ่นจะให้ส่งแค่โลโก้แล้วต้องได้คัดอะไรไปยังไงล่ะนุ่นอยากได้เหมือนคนอื่นเขาอะก็ต้องเนี่ยพี่แจกแจงตอนต้นแล้วไงนุ่นมันนุ่นต้องสั่งน้ำพริกนุ่นก็จะได้กระปุกและโลโก้ไงนุ่นคุยไม่รู้เรื่องลูกค้าคนเนี้ยเร็วบ้านฉันส่งของเร็ววันเดียวอะไรหนุ่มบอกสองวันสองวันเย็นๆด้วยคือเอาอย่างนี้นะในกรุงเทพมหานครเนี่ยมันจะมีเขตที่ไวมากกับเขตที่ช้าเขตที่ช้าก็คือเขตที่แบบจอชนบทนิดนึงอ่ะก็คือโซนเราอ่ะก็สองวันเป็นไรอ่ะเอาถูกพ่ออยากเห็นมึงอ่ะมานี่สำคัญว่ะทำไมอ่ะบอกอีว่าเข้ามาขายน้ำพริกหน่อยอีพูดว่าให้เองเข้ามาขายน้ำพริกพูดว่าให้เองเข้ามาขายน้ำพริกคืออะไรขนาดนั้นหนอถามจริงโอ๊ยตะลาอูจังเปิดไมค์สิจ้าบ้านฉันฝนตกมันไม่ได้ยินอะไรเลยไม่เป็นไรฉันจะแบบพยายามฟังแล้วทำไมมีสองคนอ่ะเดี๋ยวใจเย็นเขากำลังเข้าเขากำลังเข้าแล้วฉันต้องขายน้ำพริกไหมเนี่ยหรือยังไงก็ได้มีพวงมีท็อปคุณผู้ชมคะคุณอูเขาขายน้ำพริกอีกแล้วอะค่ะคุณผู้ชมสามคนอีกแล้วทำไมยากกี่คนหนอเห็นชวนจังเลยอีกกรุ๊ปนั้นไม่มีใครเข้าเลยแต่แล้วฉันขอค่าถมแปรเพราะฉันมีที่ค่าถมน่ารักขอดูที่ค่าถมดีบ้านฉันเหมือนพายุเข้าฮัลโหลพี่บ้านพูดที่หลงเข้ามาหนึ่งคนโอ้ยใส่ที่ค่าถมมาใช่ในตัวพี่วิวที่หลงเข้ามาหนึ่งคนเท่านั้นไม่มีใครเข้าเลยไม่มีใครมาเลยอ่ะทำไมอ่ะเพราะว่าไปไหนกันหมดเพราะว่าโบไปไหนโบไปซื้อของมาที่บ้านไหนขายน้ำพริกอะไรไหนฉันซื้อมีโปรโมชั่นอะไรบ้างสิบแถมหนึ่งอยู่ไหนแล้วเมื่อกี้ก็คือว่าไอ้ที่ว่าข้าวปะไอข้าวถามตอบอะไรนั่นน่ะแล้วเหมือนพี่บิวเขาก็พูดว่าคุณอู๋ขายน้ำพริกอะไรเงี้ยแล้วคุณอภิชัยเขาก็เลยแชทส่วนตัวมาว่าซื้อน้ำพริกหน่อยไม่ถามเลยนะน้ำพริกอะไรไม่รู้หรอกน้ำพริกอะไรขายยังไงจะกินน้ำพริกเหมือนนรกเลยนี่ท่านนรกอีกแล้วเหรอนี่ท่านนรกอีกแล้วอ่ะพันสิบแถมหนึ่งไงเธอถึงห้าหรือยังเธอก็ยังไม่ถึงห้านี่เธอจะมาคาดหวังอะไรถึงสิบอ่ะสิบแถมหนึ่งมันมีแน่ๆอยู่แล้วแหละแต่เราถึงห้าหรือยังก่อนก็มันไม่เห็นมีตาทับสแตมอะไรเลยเธอจำได้ยังไงอ่ะฉันจำได้เธอซื้อฉันสองครั้งไปไหนฉันไปรวมกับสิทธิ์พี่ฝ้ายได้ปะไม่ได้คือฉันยกให้พี่ฝ้ายไปอ่ะได้ปะคนละคนไม่ได้
ชื่อใครชื่อมันทำไมอ่ะคือจะชิมน้ำพริกให้ดูแต่น้ำพริกหมดหรือยังไงน้ำพริกหมดอันนี้มันอันนั้นอันนี้เนี่ย อย่าชิมก่อนอันนี้มันคือน้ำพริกตอนนี้หมดใครจะสั่งก็คือต้องรอไม่มีของ out of stock out of stock ไม่มีนะไม่ in stock นะเดี๋ยวขายน้ำพริกให้กับคุณน้ำพริกตอนนี้ให้หน่อยดีว่ากลุ่มของเปล่าแน่นกลุ่มแม่รอบนี้บอกว่าน้ำพริกหมดแต่ว่าอันนี้มันเป็นที่ขายไปไม่แน่นกู้บ่แน่นกู้แต่ว่าน้ำพริกรอบนี้มันหมดไงเข้าใจไหมเนี่ยอันนี้มันเป็นน้ำพริกที่บ้านอยู่แล้วคืออันนี้เป็นของที่บ้านไม่ได้ว่าทำอันนี้ไม่ได้ขายแสดงว่าอยู่มาหลายรอบแล้วอันเนี้ยอยู่มาหลายอาทิตย์แล้วเป็นน้ำพริกที่บ้านกินถูกออกไหมล่ะรีวิวหน่อยรีวิวอะไรที่คาดผมอ่ะก็ไม่อะไรก็คือเนี้ยเป็นแบบฟูจบแล้วหรอทำไปสั้นจังอ่ะรีวิวอ่ะก็แบบฟูถามว่าช่วยในการแบบเกาะให้ผมอยู่อะไรเงี้ยไม่ลื่นเลยเอ้ยนึกออกไหมขยับทีก็คือจะหลุดหน่งมาหน่งมาหน่งมาไหนกลายว่าบ้านน้อยหน่งกับบ้านอูบ้านไหนมืดกว่ากันต้องดูแล้วต้องดูแล้วบ้านฉันไม่มืดฉันเปิดไฟหน้าจออยู่น่องน่องอันย่องบ้านน่องปากน่องหลุดเข้ามาอีกหนึ่งสองผู้โชคดีสองผู้โชคดีเนี่ยมีสิทธิ์ลุ้นกูอาจจะตอนที่มีแคมเปญแจกน้ำพริกแจกน้ำพริกฟรีนู่น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 ได้เส้นยังไงอ่ะนู่นมาอีกหนึ่งคนนู่นเปิดกล้องด้วยนู่นนู่นแล้วมันนะถามฉันในอีถามตอบเมื่อเย็นน่ะมันถามฉันอยู่นั่นน่ะว้าวเขาให้แบบคนใหม่เนี่ยถามคนเก่าจะเลือกก็ได้ถามจะถามใครก็ได้นึกออกไหมนูนก็ถามฉันเก่งอภิชัยก็ถามฉันไม่ถามคนอื่นบ้างเหรอถามว่าอะไรรีวิวหน่อยดีเผื่อจะนูนถามอะไรนะนูนถามว่าในทีมมีคนอยู่จังหวัดเป็นเด็กพิษณุโลกใช่ไหมแล้วก็อะไรนะพูดเนอร์ใช่แล้วฉันก็บอกฉันไม่ได้พูดเนอร์ไม่ได้พูดเนอร์ไม่ได้พูดเนอร์มึงฟังยังไงว่าฉันพูดเนอร์แล้วฉันก็บอกท่านเนอร์กับพี่ชูมแล้วป้าราชบุรีเปล่าน้ำพริกก็จะขายคุยก็จะคุยอย่าขยับหัวเยอะนะเดี๋ยวที่คาดผมรูดอันนี้มันคือมันเป็นแบบขนปุยเห็นเปล่าขนปุยขายของเป็นแบบขนปุยโน่นขายของแล้วใส่แล้วจะสบายหูอ่ะโน่นเมื่อกี้ก็ไม่ขายน้ำพริกอยู่ปุ๊บนู้นก็บอกเธอไม่ค่อยพูดกันฉันก็เอ้าขายดีไหมนะขายได้หนึ่งคนก็คือคุณเก่งอภิชัยเขาทักมาอยากกินน้ำพริกนี่ถ้าไม่ได้พูดไปว่าจะเข้ามาสั่งน้ำพริกในซูมนี้ไม่ได้เจอนะเนี่ยไม่ได้เจอนะพูดเลยนะคุณอูเธอต้องพิจารณาจริงๆแล้วล่ะว่าบ้านเธอมืดกว่าบ้านน้อยหนุ่มฉันเปิดไฟแล้วฉันเปิดไฟแล้วแต่ว่ามันนั่งย้อนแสงแล้วแบบอาทิตย์เนี้ยเป็นแม็กอันนี้มันไม่ดีมันจะบอกไม่ใช่อาทิตย์เนี้ยประชุมบ่อยมากแบบประชุมปุบปับไม่บอกกันล่วงหน้านึกออกไหมแล้วฉันก็นั่งย้อนแสงอย่างเงี้ยแล้วฉันมืดไปเลยอะมืดคุณก็อาจารย์ต้องกับพี่บิวแล้วทำไมไม่บอกกันก่อนจะได้เซตที่หันจอไปอีกฝั่งนึงอันนี้มันนั่งย้อนแสงทำอะไรไม่ได้พี่วิวเขาไปเอาที่ใส่หัวมาติดแล้วว่าพี่วิวเวลิโกโนนมีอลังกว่านี้ไหมโบอลังไม่มีแต่ว่าดูหนูก็มีนะนี่อันเนี้ยเห็นเปล่าโนมันไม่เห็นหนูต้องเอาขึ้นงัดขึ้นมานุ่นไปหยิบมาดูเฮ้ยเหมือนนุ่นมีอ่ะเหมือนของหนูอ่ะนุ่นไหนนุ่นไปหามันนู่นไปใส่จบน้องพี่ก็มีนะใครที่ไม่มีออกปักซูมไปกูจังจดออเดอร์ฉันหรือยัง2กระปุกเฮ้ยคุณสั่งเหมือนคุณเก่งอภิชัยเดี๋ยวฉันส่งเลขบัญชีให้เขาก่อนเดี๋ยวเขาไม่ซื้อแล้วโอเคล่ะจะส่งให้คุณเก่งอภิชัยไม่ได้ส่งให้เธอเฮ้ยอยากเกี่ยวกับดีนี่คุณลูกค้านะกูจังแล้วรอบนี้ของฉันแน่นกรุบไหมคือว่ารอบล่าสุดคือกรอบมากแล้วแบบหมดแล้วใช่ไหมประเด็นก็คือต้องมาลุ้นว่ารอบหน้าจะกรอบเท่ารอบนี้หรือเปล่าฉันไม่ได้สนใจกรอบไม่กรอบฉันสนใจว่าอัดมาแน่นกรุบไหมกรุบไหมเขาถามแน่นกรุบไหมฉันจะให้ทุกคนเกินให้ทุกคนเกินจำนวนกรรมที่ฉันก็ตัดให้ฉันสัญญา
บอกไว้เออคอยดูนะรอบเนี้ยฉันจะอัดวิดีโอตั้งแต่ช้อปปี้มาส่งอัดหน้าคนแล้วจะเนี่ยมันต้องได้กรีดกล่องเลยว่ามันแน่นกลุ่มหรือเปล่าคืออีเป็นคนตักน้ำพีฉันไม่ได้เป็นคนตักเอางี้ดีกว่าทำอะไรอ่ะคือฉันจะไปอยู่ในโซนของเทคโนโลยีแล้วก็แพ็คนิดหน่อยแล้วก็อันนั้นจบเทคโนโลยีคืออะไรอะไรคือเทคโนโลยีโซนเทคโนโลยีก็คือลงภาพต่างๆทำแคปชั่นใส่แฮชแท็กแล้วก็มีแบบทำสติกเกอร์เปิบส่งร้านแปะสติกเกอร์ที่ขวดอะไรอย่างนี้ไม่ได้ทำหน้าที่ตอบไลน์ลูกค้าใช่ไหมตอบไลน์ก็ฉันกับอีฟไงคือลูกค้าฉันเนี่ยฉันจะบอกว่าลูกค้าฉันไม่ได้ใช่ว่ามาจากออนไลน์นึกออกมาลูกค้าฉันเป็นหมอพยาบาลตามชุมชนของฉันก็คือพวกเธอนึกออกมาก็คือลูกค้าจะมีสองโซนสามโซนแค่นี้หนงได้น้ำพริกยังอ๋อได้แล้วได้วันอาทิตย์เนี่ยพี่อู๋เนี่ยบอกได้วันเสาร์ไงก็แสดงว่าเทปหนงมันได้สองวันไงหนงมันไม่ต้องสงสัยไหนบอกว่าวันเดียวได้เลยหนูต้องรอต้องสองวันกว่าจะได้หนงร้านไหนให้ไวกว่านี้มาพูดเฮ้ยแล้วก็ของนุ่นน่ะไม่มีแบบเป็นโลโก้แปะมานุ่นพี่ขอชี้แจงด้วยอ่ะพี่ขอชี้แจงดาวน้องฟังนุ่นพี่ขอชี้แจงคือรอบนุ่นน่ะนะไม่มีโลโก้หรอไม่มีคือแบบพอพี่พอลง IG ปุ๊บแล้วมันมีโลโก้แล้วนุ่นก็เลยของนุ่นทำมันไม่มีวะก็คือรอบนู่นน่ะโลโก้มันยังไม่เสร็จร้านยังไม่ได้ส่งมาแล้วนู่นเริ่มเราดิพี่ฝ้ายแต่ทีเนี้ยเขาต้องส่งตามมาแต่ทีเนี้ยถ้านู่นอยากได้โลโก้ใช่ไหมนู่นต้องสั่งน้ำพริกรอบใหม่นู่นถึงจะได้ทั้งกระปุกและโลโก้ไงนู่นจะยังไงอะนู่นจะให้ส่งแค่โลโก้แล้วต้องไดคัทอะไรไปยังไงล่ะนู่นคือร้านมันไดคัทแล้วมันดึงลอกออกมาเป็นสี่เหลี่ยมเลยไงเราจะให้ส่งให้นู่นยังไงอยากได้เหมือนคนอื่นเขาอะก็ได้ไงพี่แจกตอนต้นแล้วไงนู่นมันนู่นต้องสั่งน้ำพริกนู่นก็จะได้กระปุกแล้วโลโก้ไงนู่นคุยไม่รู้เรื่องลูกค้าคนนี้เราเออน้ำตาไหลอ่ะเธอมีหน้าที่ติดสติกเกอร์แล้วลืมติดของนู่นหรือเปล่าแน่ๆเลยพี่ฝ้ายเราไม่คิวซีหรือเปล่าน้ำพริกบ้านๆเราอ่ะรอบนั้นยังไม่มีสติกเกอร์สติกเกอร์ยังไม่มาส่งไปให้ร้านทำอยู่อะไรนึกว่าไงวะนี่หรือว่าน้องกินผิดอันวะนึกว่าคนอื่นส่งมาผิดเลยวะไม่มีป้ายเหมือนพี่โบอ่ะโอ้ยก็จะต้องอยากได้โลโก้ขึ้นมาเลยเนาะเอาอย่างงี้ใครอยากได้โลโก้พร้อมกระปุกให้สั่งรอบต่อไปจบปัญหาไม่ต้องวุ่นวายวนเวออะไรทางงานปัญหาอะไรทักFacebook บ้านๆในอีปอบเธอสั่งจริงป่ะเนี่ยแต่ว่าที่เธอส่งไอ้นั่นมาให้ฉันอ่ะฉันได้เร็วมากเลยนะยังรัดผมอ่ะเร็วบ้านฉันส่งของเร็ววันเดียวก็ถึงแล้ววันเดียวอะไรหนุ่มบอกสองวันสองวันเย็นๆด้วยคือเอาอย่างนี้นะในกรุงเทพมหานครเนี่ยมันจะมีเขตที่ไวมากกับเขตที่ช้าเขตที่ช้าก็คือเขตที่แบบตอชนบทนิดนึงอ่ะก็คือโซนเราอ่ะก็สองวันแต่ว่าถ้าเป็นโซนคนอื่นของวันเดียวมันถึงไงโนไอ้น้องไม่พาคุณอีฟมาแนะนำบ้างหรอคืออีนังไม่กลับมาไปซื้อกระปุกแต่มันก็มาเองแหละตอนนี้ไม่ถึงบ้านถามไงว่าจะพามาแนะนำบ้างเปล่าไม่ได้ถามว่าอีกับหรือยังก็มันยังไม่มาแล้วจะให้ทำยังไงล่ะเนี่ยเราพามาแนะนำไหมมันก็ได้แต่มันยังไม่มาเข้าใจไหมไม่ถามเองเขาก็ถูกไม่ถามเองไม่ถามเองหรอน่าเอาอีมาโชว์สิอะไรเป็นไรอ่ะเอาเลยเอาถูกคนพ่ออยากเห็นมึงอ่ะมานี่สำคัญว่ะทำไมอ่ะโอเคก็ได้ทั้งทุกคนอ่ะขำหมดเลยอ่ะแค่ได้ยินมันทะเลาะกับอีฟอ่ะขำแล้วอ่ะไหนอ่ะไหนจะพาอีฟมาขายปีไงมันไม่เข้ามาอะไร
อบทำไมโน้มน้าวอีฟเลยบอกอีฟว่าเข้ามาขายน้ำพริกหน่อยอีฟโทรบอกให้เองเข้ามาขายน้ำพริกโทรบอกให้เองเข้ามาขายน้ำพริกมันบอกว่าก็ทุกคนซื้อกันหมดแล้วอะยังไม่มีคนซื้อคือถามว่าเข้ามาโอกาสที่จะซื้อกันอีกกี่คนก็คือพี่ฟ้าคนเดียวใครก็ได้ทำฉลากออนไลน์ให้หน่อยเราเนี่ยคนที่แชร์วันนั้นเนี่ยทางงานเล่นเนี่ยเนี่ยอ่ะใครจะทำไม่ทำทำไมไม่ทำเองวะฉันต้องทำไม่ว่างถ้าเกิดว่าเธอเอาอีฟเข้ามาได้อ่ะเดี๋ยวฉันจะทำให้เนี่ยแล้วเนี่ยมืดอย่างเงี้ยตอนฉันประชุมตอนกลางวันอ่ะฉันท้อมากฉันเหนื่อยใจฉันต้องหันมุมใหม่ฉันต้องหาบ้านฉันในมุมที่สว่างกว่านี้เธอไม่ป่าอีฟเข้ามาขายน้ำพริกเลยฉันบอกว่าแหละเหนื่อยจะพูดแล้วมีกระปุกฉันจะได้สติกเกอร์2อันเปล่าหมายถึงว่าให้แปะวนนะหรอแปะวนนะหรือว่าเป็นพายุมันหม่องโต๊ะมันเป็นพายุใครจะไปซื้ออะไรได้บ้าปะบอกว่าไม่เหลืออะไรให้ซื้อเลยเนี่ยก็มันกลางจริงกลางวันคุณผู้ชมเขากำลังทะเลาะกับคุณอูพูดปิดคลิปให้ฉันหน่อยสี่40นาทีแล้วว่าฉันขี้เกียจเอาไปตัดแล้วว่าพูดปิดคลิปให้หน่อยเร็วขั้นของอะไรแล้วพูดให้หน่อยก็คือจะเอาจากการประชุมแล้วถูกไหมเธอไม่พูดปิดให้พี่ฝ้ายเต็มที่อ่ะแล้วอะไรไม่ต้องจงต้องจับกันแล้วเดี๋ยวงั้นแหละไม่ต้องได้แผ่นแอลกอฮอล์ไม่ต้องได้จับอีกทีเปิดทำงานนะฉันจะได้รับเลือกให้เข้าทำงานไหมคนที่ถูกรับเลือกก็คือต้องมีบทบาทที่เหมาะสมที่จะไปในการทำงานโอ้ยโอ้ยอีฟเดินผ่านอีฟเดินผ่านนะจ๊ะทุกคนเห็นไหมอูเนี่ยมีแฟนชื่ออีฟแล้วอีฟก็เดินผ่านกล้องเมื่อกี้คืออะไรขนาดนั้นหนอถามจริงคนมีแล้วใครสั่งน้ำพริกเนี่ยพูดก่อนที่จะหมดเวลาฝ้ายคุณฝ้าย2คุณเก่งอาภี2จบแล้วแถมไอ้ที่มัดผมให้ฉันเปล่าที่มัดผมหมดขายดีจังโอ้ยจะสั่งหรอพี่ฝ้ายอยากได้ยางมัดผมเอาก็ตอนนั้นไม่สั่งอ่ะพี่ถามเอาแล้วตอนไม่สั่งอ่ะเลยนะมันถามว่าแล้วตอนนั้นไม่สั่งอ่ะมาอยากได้อะไรตอนนี้ถ้าเกิดว่าอีฟขายเนี่ยอีฟจะต้องบอกว่าอะไรนะพี่ฝ้ายเราเป็นอย่างนี้นะพี่เอ้ยเอฟซีตัวไหนมันเล่นแบบเองอ่ะอีสรอบสีแล้วเร็วเดี๋ยวเวลามันหมดก็อีเนี่ยเวลาที่ขายตอนที่ขายยาน้ำหอมอีก็ต้องว่าร้านเราเป็นอย่างนี้นะคะพี่หลักออกโอเคแล้วก็ตกันที่เราก็ต้องเลือกว่าทำไมเสียงไม่ดังอ่ะแหมเธอไม่เห็นพาคุณอีฟมาในหน้าจอเลยว่ารอบที่อูจังกับผิดโลกรอบเนี้ยฉันยังไม่ได้ยินอีฟด่าเธอเลยอ่ะฉันยังจำที่อีฟด่ามอเตอร์ไซค์เธอได้เลยอ่ะถ่ายทำไมมึงถ่ายทำไมด่าเลยอ่ะเป็นคนจำแม่นเนาะฉันจะได้ออกวิดีโอปิดคลิปใช่ไหมเอออีฟงานปลุกก็ปลุกหนังดูมาให้หน่อยชอบคลิปขอฝากน้ำพีจากหมู่บ้านๆในการจบคลิปนี้ใครอยากใครอยากรู้ราคาหรือว่าอยากสอบถามให้ทักแชทมาจบใครที่คือถ้ามีคนดูใน YouTube ปึ๊บแล้วบอกว่ามาจากคลิปหรือว่าแฟนเพจใช่ไหมก็คือว่าจะได้ส่วนลด80 บาทลดไป9 บาท
คือบิ๊กนาลงเนี่ยเขาเล่าว่าเขาซื้อน้ำพริกเราใช่ไหมแล้วปรากฏว่าแม่เขาไปซื้อที่ตลาดไม่อร่อยเขามาแจ้งฉันนะเอกว่าไม่อร่อยซื้อน้ำพริกคุณไม่ได้ฉันก็เลยตอบว่าเขาว่าแล้วเธอจะไปซื้อตลาดทำไมทำไมเธอไม่มาซื้อฉันเขาก็เลยชี้แจงว่าแม่เขาซื้อมาเห็นมีการพูดถึงบิ๊กนาลงในเกี่ยวเนี้ยจะมีเก่งอภิชัยเธอต้องใส่รูปเก่งอภิชัยด้วยนะเพราะพูดเยอะมากคนเนี้ยบิ๊กนาลงเดี๋ยวจะใส่รูปมีบทบาทกับคลิปนี้นะสองคนนี้จะไม่ถ่ายรูปกันหรอแป๊บนึงนะเอาเร็วลูกค้าต้องเอาหน้าเข้าไปใกล้ๆหน่อยอ่ะเพราะว่าบ้านฉันไม่มีแสงฉันต้องโชว์ทุกคนต้องโชว์อะไรที่มันแบบโอ้โหให้ตรงคอนเซ็ปต์แล้วหนงอะไม่ใช่นี่แล้วหนึ่งค่ะใครจะสั่งหนังผีก็ทักแล้วนะโอเคเฮ้บ๊ายบายค่ะคุณผู้ชมบ๊ายบายจ้า everybodySee you bye bye next time ฉันจะได้เอาวิดีโอปิดคลิปใช่ไหมขอฝากน้ำพีคจากหนูบ้านๆในการจบคลิปนี้ใครอยากรู้ราคาหรือว่าอยากสอบถามให้ทักแชทมาจบ